พร้อมรอปฏิสนธิเฮ้ยทำไมเราต้องละเอียดกับเรื่องนี้ด้วยอ่ะเขาก็อุ้มท้องไปส่วนผมก็ทำงานอย่างบ้าคลั่งครับนับแรกต้องขอสวัสดีคุณสามีและคุณภรรยาครับผมค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับคุณเคยกับภรรยาได้ไหมครับ เริ่มคุ้นเคยแล้วค่ะมีสองคำนะเมียก็ได้ภรรยาก็ได้คุณเล่าให้ฟังว่าวันแต่งงานเนี่ยต้องชื่นชมคุณจุ๋ยมากเพราะคุณจุ๋ยเป็นแผนกบัญชีนับเงินที่เก่งมากเรื่องเงินไม่กระเด็นนะคะแล้วก็คือก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนแบบเหมือนเป็นเด็กคนนึงที่แบบพอมีเงินแล้วเราก็แบบเฮ้ยอยากได้อะไรเราก็ซื้ออะไรเงี้ยแต่พอแบบแต่งงานปุ๊บเนี่ยเรื่องเงินมันอยู่ในหัวเลยอะมันเหมือนแบบทุกเม็ดต้องแบบแอบละเอียดกับเรื่องเงินนิดนึงอะค่ะแล้วก็เป็นฝ่ายนับส่วนผมจะเป็นฝ่ายจดพูดถึงเรื่องการนับเนี่ยทีคุณเขาเล่าให้ฟังว่าเริ่มนับในการมีลูกกันแล้วเป็นวันไข่ตกอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบนับวันเราก็ต้องมีการปรึกษาคุณหมอด้วยนะว่ามันต้องยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติไข่ตกแล้วจะต้องอยู่ได้กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าอยู่ได้48ชั่วโมงส่วนถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยเขาจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงโลกใหม่ของผมก็คือว่าคือเวลาเราจะเตรียมตัวท้องสักทีนึงเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าฟีเจอริ่งกันแล้วมันจบนะมันจะต้องมีการดูวันมันจะต้องมีการซื้อที่ตรวจไข่ตกแล้วมันยังไงแล้วจะรู้ได้ไงว่าไข่ตกมันตรวจจากอะไรอะไรเงี้ยครับก็ตรวจจากปัสสาวะตรวจทุกวันเลยเข้าไปตรวจทุกวันเลยไปแล้วถือไม้เข้าไปแล้วมันจะมีเลเวลหน้าอะไรนะหน้ายิ้มปกติหน้ายิ้มเป็นกระพริบหน้ายิ้มเป็นกระพริบคือ high แต่ว่าถ้าหน้ายิ้มนิ่งๆอ่ะคือพีคคือวันนั้นน่ะคือไข่ตกชัวคือมีวันนึงแล้วตรวจแล้วแบบไอ้ไม้ตรวจไข่ตกอ่ะหน้ายิ้มจ้าไข่ตกแล้วไข่ตกแล้วหน้ายิ้มเลยเนี่ยดูดิแล้วก็วิ่งเอาไม้ตรวจไข่ไม่ดูแล้วเขาถามว่าแล้วจะต้องทำยังไงจะเรียกน่าเกียดอ่ะไม้ตรวจไข่เขาเรียกเครื่องแบบเครื่องตรวจไข่ตกอ่ะเครื่องตรวจก็ไม่รู้ไงก็ไม่มีความรู้ไม้ตรวจไข่ได้เกี่ยมันก็เป็นไม้ป่ะคือหลังจากที่มันยิ้มแบบนิ่งอะค่ะมันก็จะอยู่อย่างนั้นอะมันจะไม่ดับเพื่อให้เรารู้ว่าเนี่ยเราควรจะปฏิบัติภารกิจนะภายใน48ชั่วโมงนี้ก็มีเวลา48ชั่วโมงในการแบบที่ผมก็เพิ่งมีความรู้ว่ามันเป็นแบบช่วงที่ไข่ตกดีที่สุดใช่ไหมคือพร้อมรอปฏิสนธิเฮ้ยทำไมเราต้องละเอียดกับเรื่องนี้ด้วยอะคำถามคือให้สองสามเดือนเนี่ยไอ้เครื่องตรวจเนี้ยยิ้มแฉ่งเลยนะแต่คุณพุทธเนี่ยติดงานอยู่ข้างนอกทำไงอ่ะต้องหาเวลามาให้ได้48ชั่วโมงถือว่าพอมีเวลามีคนเคยเล่าให้ผมฟังว่าไม่ว่าคุณสามีจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่โทรตามเมื่อไหร่ที่ไข่ตกปั๊บคุณจะต้องรีบกลับมาปฏิบัติภารกิจของคุณด้วยครับผมชีวิตหลังแต่งงานก็สนุกสนานดีนะคะแล้วก็เราแสดงความรักกันคือจริงๆอะคู่เราเป็นคู่ที่แสดงความรักอยู่แล้วด้วยบ้านจุ๋ยเนี่ยเป็นบ้านที่เวลาเจอก็ต้องกอดต้องหอมอะไรเงี้ยคือพุทธเขารู้ดีว่าไม่พ่อกับแม่ก็ต้องกอดก็ต้องหอมลุงหอมกันหมดอะไม่ว่าหัวจะเหม็นแค่ไหนเขาก็จะต้องหอมเราให้ได้ซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนการแสดงความรักในครอบครัวอยู่แล้วเวลาจุ๋ยอยู่กับพุทธก็จะแสดงความรักกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก่อนแต่งงานอ่ะมันก็อาจจะถ้าเกิดเราเป็นคนมีชื่อเสียงมันอาจจะดูแบบเดี๋ยวเขาอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่แต่งงานกันเลยอะไรเงี้ยแต่ที่พอแต่งงานกันแล้วอ่ะมันก็รู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นที่เราแบบไปไหนเราก็สามารถแสดงความรักกันได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดการท้องจริงถึงขั้นจุ๋ยท้องคุณวางแผนยังไงบ้างก็เขาก็อุ้มท้องไปส่วนผมก็ทำงานอย่างบ้าคลั่งครับเราก็ตั้งใจไว้ว่าปีหน้าและปีต่อๆไปเราจะทำงานเยอะขึ้นกว่าเดิมเราก็จะทำเพื่อเขาแล้วก็เพื่อลูกที่กำลังจะเกิดมาในอนาคตยังไงตอบดีป่ะต้องทำงานแทนจุ๋ยซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมไม่หนูจะเป็นคนท้องที่ยังทำงานอยู่จนกว่าแบบเอ้ยมันจะอุ้ยอ้ายจนเดินไม่ไหวใครให้เธอทำจะทำอ่ะเราก็ต้องเบรกมันนี่เพื่อลูกเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวประมาณ8เดือนแล้วมันมาสัมภาษณ์กันใหม่นะครับว่าเขาจะยังทำงานอยู่ไหมเราชอบเวลาเห็นภาพที่แบบคนไปเยี่ยมบ้านกันในวันที่แต่งงานน่ะรูปที่จุ๋ยลงวันแต่งงานจุ๋ยก็จะเขียนนะว่าจุ๋ยโชคดีมากเลยนะที่จุ๋ยได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวนี้ที่สอนให้เราเป็นคนแบบนี้ให้เรามองโลกแบบนี้แล้วเราก็จะมีความสุขในแบบของเราแบบนี้คือมีความสุขง่ายๆรวมถึงมาเจอป้าหมาซึ่งเป็นเหมือนแบบพ่อแม่สามีที่แบบสายชิลโคตรๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกเป็นความสุขของลูกพ่อกับแม่จุ๋ยก็เหมือนกันงานแต่งเขาไม่มายุ่งเลยนะพวกเราเป็นคนจัดการกันเองชอบอะไรสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะมาอยู่ข้างๆเราเจอพ่อแม่จุ๋ยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาให้ความรู้สึกเหมือนเขาเป็นพ่อแม่ของเราอีก
อีกคนหนึ่งเลยครับคือเราไปแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับความอบอุ่นแล้วได้รับความสุขกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นส่วนเกินหรือว่าเป็นคนนอกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับคือไปแล้วเราเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวแล้วพ่ออย่างเงี้ยก็จะเรียกพูดว่าแบบลูกชายคนเล็กไอ้ลูกชายคนเล็กของพ่อไปไหนเดี๋ยวโดนนะเป็นเหมือนสโลแกนหนึ่งที่สื่อไทยคนมาจากมัธยมมอบให้คือเป็นเส้นทางรักที่ไม่ยากขึ้นกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยพอมองกับขอตอบก่อน พอมาถึงวันนี้เรามองย้อนกลับไปในจุดที่เราเริ่มต้นในจุดที่เราผ่านในจุดที่เราเจอช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่หนักมากจริงๆเราก็ให้กำลังใจกันจับมือกันแล้วก็ดูแลความรู้สึกกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปที่เราสองคนบอกกันว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองพอมาถึงวันนี้มันก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเรื่องขำมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราสตรองขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำส่งให้เรามาถึงจุดเนี้ยนั่งกันอยู่ตรงเนี้ยจริงๆพุทธกับจุ๋ยอะตอบเหมือนกันซึ่งมองย้อนกลับไปอย่างที่พุทธบอกมันกลายเป็นเรื่องฮ่าฮ่ามันกลายเป็นเรื่องที่เรายิ้มได้มันไม่ได้เป็นความทุกข์เลยนะมันไม่คือทุกคนอาจจะมองว่าเราแบบไม่ราบรื่นมีอุปสรรคในตอนคบกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จุ๋ยมองไปแล้วมันเป็นเรื่องยิ้มแล้วเป็นเรื่องดีๆด้วยเพราะว่าในวันนั้นน่ะเราได้เห็นถึงความที่เขาเป็นห่วงและความรักที่มีให้เราจริงๆและความที่อยากจะปกป้องเราด้วยวิธีใดก็แล้วแต่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ครอบครัวเราก็เห็นเขาด้วยผ่านสื่อโดยยังไม่ต้องไปแนะนำกับที่บ้านเลยแล้วก็แบบรักพุทธไปเลยเพราะว่าพุทธตอบและให้เกียรติเราเราเจอกันในฝันเฟื่องฝันเฟื่องครับเรียกว่าฝันจริงได้ไหมก็ตอนที่ขอแต่งงานก็แบบมีเราก็ลงเพลงนี้เนาะแคปชั่นเป็นแบบจากฝันก็กลายเป็นมากกว่าฝันพุทธเขาชอบมีความแบบกลัวว่าแบบเอ้ยเขาเป็นแบบนักแสดงใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราแบบทำงานมานานแล้วแบบไม่ได้กลัวคิดไว้ก่อนเฉยเป็นภาพที่เราคิดลงแล้วเขาอาจจะเคยเจอคนที่เคยหยิ่งหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้แบบไนซ์กับเขาในการทำงานของเขาแต่ทีนี้พอเขาได้มาเจอเราก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือภาพแรกตอนนี้คนที่นั่งดูคลิปนี้ก็อาจจะคิดว่าจุ๋ยเข้าถึงยากคนนี้ไม่ถูกชะตาคนนี้จริตไม่ใช่คนนี้มีข่าวแบบนี้ต้องเป็นคนอย่างนี้แน่ๆมีคนเคยตัดสินคนมาแล้วทั่วโลกเราเองเราก็เหมือนกันจุ๋ยก็คงเคยตัดสินใครมาแล้วบางคนถ้าเกิดคนไทยหรือว่าคนทั่วโลกเนี่ยนะลดการตัดสินคนได้มากขึ้นนะคะจุ๋ยว่ามันก็จะน่าจะสงบสุขขึ้นก็เหมือนเรื่องที่เราผ่านมาที่อุปสรรคที่ก่อนที่เราจะมาคบกันความไม่ราบรื่นของเราอ่ะมันก็เกิดมาจากการตัดสินของคนที่อาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะชื่นชอบในตัวพุทธแล้วก็แบบไม่ได้อยากให้พุทธคบกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากให้คบคนที่เด็กกว่าดีกว่าหรือคนที่เล่นละครกับพุทธในตอนนั้นคือมันเป็นเรื่องของความอินของคนจริงๆลงไปว่าอะไรเขาไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าก็แค่อยากจะพูดในฐานะที่เคยผ่านเรื่องของการตัดสินมาแล้วชั่วขณะนึงมันก็อาจจะทำให้ชีวิตในช่วงนั้นน่ะมันมีความทุกข์ขึ้นมาได้แต่ไม่เป็นไรคืออย่างของพวกเราเนี่ยเราผ่านมาได้ง่ายๆแต่เราไม่รู้ว่าบางคนที่เขาอาจจะเจอเหตุการณ์เหล่านี้แต่เขาไม่ได้ผ่านมันมาได้ด้วยความง่ายดายเขาอาจจะใช้ชีวิตลำบากมันก็อาจจะทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปวันงานจะมีชอบคำถามชอบถามผู้ชายคนนี้มียังไงผู้หญิงคนนี้มียังไงให้คุณตอบก่อนภรรยาคนนี้มียังไงจ้าตอบก่อนพี่ก็สั่งแล้ว แน่นอนว่าเรายิ่งรู้จักแล้วเราก็จะได้เห็นมุมลึกๆสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าคนนี้ดียังไงสำหรับเราคือเรื่องนิสัยก่อนแต่งงานเขาเป็นยังไงพอแต่งงานมาแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้น คือจะบอกว่าไม่ว่าจะดีกว่านี้หรืออาจจะมีไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยสิ่งที่จะบอกคือว่ารับที่เป็นเขาได้หมดทุกอย่าง จบป่ะโอเคไหม ดูแปลกๆดูไม่ได้ชื่นชมว่าทำกับข้าวเก่งเก็บเงินได้ก็ดีอยู่แล้วไงเออกับการทำงานที่ชื่อคุณคือเขาก็เป็นตัวตนของเขานะคะไม่ต้องชมเยอะคือเขาก็ไม่ได้มีความแบบเปลี่ยนไปเขาก็เสมอต้นเสมอปลายค่ะไม่ว่าเขาจะดียังไงอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีส่วนไม่ดีมาบ้างแต่ว่าเป็นส่วนไม่ดีที่เรารับได้และเราก็เหมือนพร้อมที่จะเข้าใจเขาอะไรเงี้ยค่ะตอบเรียนแบบอันนี้ใช่ก็คือจะบอกว่าคนเรามันไม่เพอร์เฟกต์ใช่คนเรามันไม่ได้มีความว่าเพอร์เฟกต์ 100% อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เลือกเขามาเป็นสามีอ่ะแน่นอนว่า 98% ขึ้นไปเขาจะต้องดีแต่อีก 0.89456 อะไรอย่างเงี้ยถือว่าแค่นี้สำหรับจุ๋ยก็เพอร์เฟกต์มากๆแล้วค่ะครับขอตอบเร็วขอ3คำให้คุณครับตอบเลย
รักจังเลย กัดหัวทีป่ะ